amazing กับตัวเองมากๆแบบทำให้ผมโตขึ้นมากเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ทำงานไปแล้วเนี่ยต้าอู่มีการโพสต์ว่ากราบคนเขียนบททุกอย่างมันมาซัพพอร์ตเราหมดโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้มันทำให้เราได้เข้าไปเป็นคนคนหนึ่งจริงๆโดยที่เขาทำมันออกมาสมบูรณ์มากๆเรื่องมันเข้มข้นมากช่วงแรกๆเราจะเจอทีมเขียนบทบ่อยมากแล้วเราก็บอกว่าพี่ผมกลัวว่าผมทำไม่ได้ค่ะกลัวแบบทำให้ผู้พี่ผิดหวังขอโทษจริงๆแล้วมันมีช่วงที่ผมแบบเครียดผมนั่งร้องไห้อยู่ห้องนั้นแหละห้องข้างหลังเนี่ยเขาบอกไม่เลยแกทำได้อยู่แล้วมันเลยเข้าใจว่าเนี่ยอะไรคือการเข้าไปเป็นตัวละครค่ะอะไรคือการกระโดดเข้าไปอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆฉากที่คุณว่าตายใช่ปะถึงตาเราจะหลับอยู่อะเรายังได้ยินเสียงที่เขาพูดเรายังสัมผัสถึงความรู้สึกของเขาอะเรายังได้ยินเสียงหัวใจของเต้าอู่ที่มันเต้นอะที่เขากอดเราแล้วมันมีน้ำตามีทุกๆอย่างคือสิ่งที่ยากคืออะไรรู้ปะหนูต้องหลับตาตายยังไงให้ไม่มีน้ำตาหนูจะร้องไห้ไปด้วยอะหนูสุดยอดเมื่อกี้คือแบบใช่อารมณ์มาเต็มมากน้องเล่น5เทคก็คือมัน5เทคเลยวันสุดท้ายที่จะลามันเป็นโมเมนต์ที่มันเศร้ามากผมต้องนั่งเคลียร์ความรู้สึกตัวเองโดยที่พยายามไม่ไปอยู่กับมันมากความสัมพันธ์ของเรากับตัวละครน่ะมันไม่น่าเชื่อว่าความรู้สึกมันจะขนาดนั้นอะ Amazing กับตัวเองมากๆหลังจากที่แสดงเสร็จแล้วคือมันเป็นภาพที่จดจำมากๆมุมของ Offroad จริงๆแล้วบอกกับพึ่งอยู่ตลอดเวลาที่เราได้มีโอกาสคุยกันคืออยากขอบคุณพึ่งกับการแสดงโอ้โหสุดๆครับพี่หวอเนี่ยเหมือนเขามาทลายกำแพงข้างในของเราทำให้ผมโตขึ้นมากครับเออว่ะการทำงานที่ intense มันคืออย่างนี้ดีๆดีๆสำคัญอาทีแรกเอาเร็วนะเป็นจังหวะเซอร์ไพรส์ตุ๊กตุ๊กคือแล้วออกมาเจอมันทำให้ผมค้นพบตัวเองนะผมไม่รู้อะไรอีกเยอะมากๆเลยแล้วแบบสิ่งที่ผมเข้าใจมันแบบมันผิดหมดเลยเสียใจแบบว่าร้องไห้บ่อยมากแบบร้องต่อหน้าเขาเลยไหมหรือว่าไปแอบร้องไห้ไปแอบร้องไห้ครับไม่กล้าร้องต่อหน้าเขามันแบบที่ผ่านมาเราทำอะไรอยู่หรือว่าเราแบบเหมือนเขาคอยเตือนสติเราว่าแบบเราแบบความจริงความเรียวของการแสดงมันคืออะไรแล้วก็ใจตอนนั้นมันแบบว่าเรายอมแพ้ไม่ได้เราแบบต้องทำยังไงก็ได้ให้แบบมันผ่านไปได้ให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดทำไมมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราต้องทำไปยังไงให้ได้แบบจะผ่านไปยังไงต้องหาทุกวิถีทางคือเราลงเรือมาแล้วอะถ้าเรายอมแพ้มันยังไงมันคือผลงานของไม่ใช่แค่ของผมอะมันคือของพี่อู๋ของทีมงานของทีมเขียนบทเราจะทรยศความตั้งใจของเขาทำไมแบบผมกลัวมากเลยผมกลัวแบบว่าเขาจะแบบยอมแพ้เราแล้วอะวันที่ออดิชั่นความสามารถในการแสดงอารมณ์มันอาจจะไม่ได้กว้างก็จากวันแรกที่เห็นคือพัฒนาขึ้นมากเขาพยายามมากเพราะว่าหนูอยู่กับเขาตั้งแต่วันที่เวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวละครนี้ไม่ได้เป็นแบบทุกวันนี้เขาเหมือนเขาเริ่มจากศูนย์จริงๆถ้าวันนี้พี่หวอดูเทปนี้อยู่อยากจะบอกอะไรกับพี่หวอคะก็บอกว่าขอบคุณพี่หวอมันไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอะแบบถ้าไม่ได้เจอพี่ผมก็ไม่อาจจะถึงขั้นแบบเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แล้วก็ได้มันก็เป็นสิ่งที่ให้ผมไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ขอบคุณมากครับดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป1ดี